สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพามาเดินดูสวนของโบแล้วก็จะมาอ่าพูดถึงปัญหานะคะในช่วงปลูกผักหน้าร้อนนะคะเพราะว่าอ่าสมาชิกหลายท่านก็ออินบ์เข้ามาหาโบทั้งในเพจนะคะอ่าสำหรับเมื่อวานกับวันนี้ก็น่าจะประมาณ เกือบสิบหกสิบเจ็ดท่านนะคะที่อ inbox เข้ามานะคะอันนี้ก็ตอบไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันนะคะบวก็เลยจะมาทําคลิปนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะสําหรับปัญหาในช่วงการปลูกผักในหน้าร้อนนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ร้อนมากๆเลยนะคะอ่า ก็จะมีโรคนะคะหรือว่าอาการนะคะของผักสลัดที่เขาเป็นนะคะตอนนี้ที่พบเจอก็มีเป็นยอดไหมแล้วก็อ่ารากนะคะรากเน่านะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่ปัญหายอดฮิตเลยนะคะสําหรับอาการของผักสลัดนะคะ,ะซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนะ่ะโบก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเท้าถึงมี ยอดไม้นะคะเป็นรากเน่านะคะ,ะถ้าเป็นถ้าก่อนหน้านี้นะคะช่วงฤดูหนาวนะคะฤดูที่เขามีสภาพอากาศเย็นๆเนี่ยถ้าเป็นปลายไม้แล้วก็จะมาตรวจสอบกันที่อค่าของปุ๋ยนะคะว่าอาจจะใส่เข้มไปหรือเปล่านะคะเขาจึงมียอดไม้นะคะรากหยิกนะคะอาจจะเป็นที่ค่าตั้งต้นของน้ํา เป,เปล่าของเรานะคะอาจจะมีค่าความเป็นด่างมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าค่า pH สูงนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มาปรับมาลดมาเปลี่ยนนะคะแต่ทีนี้พอมาถึงเชืองฤ่ดูฝนเออลูดูร้อนนะคะร้อนร้อนแบบนี้นะคะก็ถ้าเป็นยอดไหมนะคะ <c oughs> ก็คือ เราจะดูเฉพาะปุ๋ยไม่ได้แล้วนะคะเราจะมาว่าปุ๋ยเข้มอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องมาดูอย่างอื่นประกอบกันอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะคะคือทั้งบางวันก็หมอกจัดนะคะพอระหว่างวันก็แดดจัดอย่างนี้บางวันฝนตกนะคะบางวันก็คลื้มอย่างนี้นะคะ่ะก็อยู่ใน อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งสัปดาห์ก็มีอยู่ทั้งสามสี่ฤดูเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาให้ผักของเราปรับสภาพไม่ทันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สภาพอากาศนะคะจะทำให้ผักของเราป่วยนะคะโบเรียกว่าป่วยเนี่ยป่วยได้อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรากเน่าเนี่ยจากที่โบเคยเจอมานะคะก็คืออ่า ความร้อนในกล่องนะคะแดดลงมากระทบกับฝา,ากล่องโฟมนะคะซึ่งกล่องโฟมเนี่ยก็คือที่หนึ่งเลยของการากรเก็บอุณหภูมิได้ดีแต่ทีนี้พอแดดลงมากระทบที่เขาเขาก็เริ่มที่จะสะสมเป็นความร้อนภายในกล่องนะคะทีนี้ในเขาเรียกว่าอะไรในสภาพระหว่างที่กล่องกับน้ําเนี่ยเขาก็จะมีไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนอะไรประมาณนี้นะคะทําให ่าเขาเรียกกัาว่าอะไรน้าที่แบบอยู่ในนั้นนานๆโบก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่เรียกเป็นภาษากลางน่โบไม่มั่นใจนะคะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาก็จะแปลว่าอ่ำมันอ่ำอยู่ในมันอ่ำอยู่ในกลองนะคะอันนี้โบก็คิดไม่ทันเหมือนกันนะคะถ้าเป็นบ้านโบเขาจะเรียกว่ามันอ่ำอยู่ในกลองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางเนี่ยโบคิดไม่ทันจริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ มันถึงทําทให้รากของอผักสลัดของเราเน่าได้นะคะเดี๋ยวโบจะพาไปดูโบก็มีรากเน่าเหมือนกันนะคะแต่ว่ายอดปลายไม้นะ่ะโบไม่มีนะคะยอดไม้เนไม่มีก็คือปกติเลยนะคะใบก็ยังไม่มีลักษณะเหลืองนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนโบก็ได้ลดปุ๋ยไปนิดนึงนะคะไม่ถึงกับลดมากนะคะเพราะว่าถ้าจะลดปุ๋ย ไปเลยบูกลัวเขาจะเป็นขาดสารอาหารอีกโบก็เลยลดนิดนึงนะคะพอไม่ให้เขายอดใหม่นะคะส่วนมากที่จะเป็นก็จะเป็นพวกใบหนานะคะก็คือ,คอพวกคอรสนะคะมินิคอสอ่าเรดคอสกรีนคอสอันนี้นะคะที่เขาจะเป็นเดี๋ยวโบจะพามาเปิดกล่องดูแล้วก็เช็คค่า,าความเข้มข้นของปุนน๋ยในกล่องก็แล้วกันนะคะ ก็คือารากเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือว่าเป็นสีดำเนี่ยตัวนี้เนี่ยเยอะมา,มากเลยเดี๋ยวโบหาขากล้องมาตั้งดีๆก่อนนะคะนี่นะคะโบก็ได้หาอะไรมาคํำแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูรากนะคะที่เขาเป็นรากหน้าเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็โบได้แก้ไขเขาแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้เยอะเลย ล้วเขาก็จะมีลักษณะเป็นดำๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเปื่อยติดมือเลยลูดออกแบบนี้เขาจะเปื่อยติดมือมาเลยนะคะแบบนี้นี่แต่ว่าตัวนี้โบแก้ทันนะคะก็คือโบเอาวิธีก็คือโบเอาเขาไปเลี้ยงน้ําเปล่าก่อนนะคะสองวันนะคะแล้วโบก็เทน้ําเก่าเทน้ํา ที่พึ่งอ่ะพึ่งผสมเมื่อประมาณกี่อาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะบบก็ได้เททิ้งแล้วก็ผสมน้ําปุ๋ยใหม่นะคะให้เลี้ยงเลี้ยงเขานะคะก็คือเอาเอาไปเลี้ยงน้ําเปล่าก่อนสองวันนะคะแล้วก็ค่อยผสมน้ําแล้วก็ปุ๋ยใหม่ให้เขานะคะพวกอ่ะ ที่เป็นรากดำๆแล้วก็รูดเขาออกนะคะพอเลี้ยงไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็เริ่มที่จะมีรากรากใหม่ออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้เบื้องต้นนะคะตัวนี้ก็จะฟื้นหรือไม่ฟื้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพความร้อนด้วยนะคะแล้วก็วิธีที่สองนะคะที่ที่โบได้ทำลองดูด้วยนะคะก็คือเรา เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเอาลงกล่องก่อนกล่องน,นี้เป็นเกือบทั้งหมดเลยนะคะเิ็เกือบทั้งหมดเลยนะแล้วโบก็จะเพิ่มออกซิเจนให้ในน้ำนะคะโดยการตีน้ำ แต่ว,ว่าสําหรับวิธีการสองวิธีที่โบพูดมาเมื่อกี้นะคะก็คืออ่าโบบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะว่าเขาจะช่วยชีวิตผักได้ไหมนะคะแต่ก็สามารถที่จะประคองต้นเขาไปได้นะคะพอได้เก็บพอได้เก็บจำหน่ายพอได้เก็บกินนะคะก็ยังพอได้อยู่แล้วก็อ่าที่สำคัญเลยในช่วงหน้าร้อนคุณผู้ชมอย่าลืมหาอะไรกันร้อนให้เขาด้วยนะคะตอนนี้เราจะ แดดร้อยไม่ได้แล้วนะคะเราต้องหาแสนมมากางมามุงให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยวโบถอดออกอันนี้แป๊บนึงนต้องหาแสแลน,นะคะมาพลางอ่าแสงให้เขาด้วยนะคะอย่างน้อยก็เขาจะช่วยลดความร้อนลงได้นะคะ คุณผู้ชมจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้จะใช้เป็นสีเงินแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นสีเงินทอสามเข็มนะคะหรือว่าจะใช้เป็นสีดําก็ได้นะคะตัวนี้สีดําของโบทอหนึ่งเข็มนะคะก็คือม้วนหนึ่งเนี่ยโบซื้อมาอยู่ประมาณสิบเมตรนะคะกว้างอยู่สองเมตรนะคะอันนี้มว้วนละสองร้อยบาทโบซื้อที่ร้านเกษตรใกล้บ้านนะคะไม่ได้ซื้อออนไลน์ ก็เลยบอกร้านคุณผู้ชมไม่ได้ <c oughs> ขอโทษคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เบื้องต้นนะคะสำหรับรากเน่าแล้วก็ปลายยอดใหม้อ่ะเมื่อกี้ลืมถือมาแต่ไม่ได้พาเช็คดูน้ำในอะกล่องนะคะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนโบยังใช้แบบนี้ซื้อมาอันในช้อปปี้ละร้อยกว่าบาทนะคะ กดเปิดตอนนี้เราจะวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยในยกล่องน,นะคะหรือว่าค่า EC กบจะกด EC กบจะกดชิปเลยแล้วก็ให้ขึ้น EC แบบนี้แล้วก็ค่อยวัดค่า EC โบอยู่ที่ประมาณนี้นะคะปลายปลายยอดโบเลยไม่ไหม้นะคะปลายอของยอดผักสลัดก็เลยไม่ไหม้นะคะ EC ก็อยู่ประมาณนี้นะคะ ก็ไม่เป็นอะไรช่วยชีวิตได้ทันนะคะอันนี้ขนาดว่าเดินปโบก็เดินดูประมาณสามวันสีวันครั้งนะคะก็ถึงได้เปิดดูแต่ว่าเดินเดินเดินดูนะ่ะเดินดูทุกวันแต่ว่าเปิดกล่องโบไม่ได้เปิดทุกวันนะคะตันนี้บ้าคข,ข้าข้าจะเป็นสีน้าตาลนะคะตัวนี้ผักสลัดของโบอายุสามสิบแปดวันแล้วนะคะ เป็นเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้จะปิดไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะแล้วก็มาพูดถึงปัญหานะคะที่โบไม่ค่อยเก่งนะคะเรื่องนี้ก็คืออาจจะให้คำปรึกษาคุณผู้ชมไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องช่วย ดูนะคะช่วยดูว่าสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าร้อนมากๆก็กางแสแลนให้เขานะคะอ่าหรือว่าถ้าผักเขามีอาการใบเหลืองอย่างนี้ต้องมีเครื่องแบบนี้ไว้นะคะซึ่งโบก็ไม่ฟันธงไม่ได้ว่าเขาใบเหลืองเพราะขาดปุ๋ยหรือใบเหลืองเพราะอะไรนะคะ ถ้าเรามีก็ถ้าเรามีอันนี้ไว้เช็คก็จะดีเราจะได้เช็คง่ายๆนะคะว่าค่าความเข้มข้นของปุ๋ยเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมันก็จะ <c oughs> ประกอบการวิเคราะห์ได้ง่ายๆนะคะ <c oughs> โอ้ยไม่ค่อยสบายนะฮะ <c oughs> แล้วก็ปลายยอดไหมนะคะบางทีไม่ได้เป็นที่ปุ๋ยเข้มเสมอไปนะคะอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศต่างๆอีก อันนี้ก็ต้องมีเครื่องวัดไว้วัดอีกก็ด้วยนะคะว่า่าปุ๋ยเข้มจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะในอในกรณีที่ยอดไหม้นะคะแล้วก็ในกรณีที่รากเน่านะคะหลายท่านก็จะได้ยินเหมือนกันว่าอ่าปุ๋ยเข้มไปหรือเปล่านะคะค่า p อค่าความเป็นด่างของน้ำปเปล่าๆน่ะสูงไปหรือเปล่านะคะก็จะได้ยินแบบนี้นะคะ จริงๆถ้าเราปลูกผักได้สวยก่อนหน้านี้เราปลูกผักได้สวยนะั่นน่นนี่มาต่างๆนะคะโดยไม่มีการวัดค่าน้ําต่างๆเลยนะคะแสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่น้ําหรือว่าค่าปุ๋ยของเรานะคะอาจจะเป็นที่สภาพอากาศก็ได้นะคะอันนี้เป็นต้นโบกก็ไม่ได้ฟันธงให้คุณผู้ชมอ่ะ เลยนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คือถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องมาคุยกันมาวิเคราะห์ช่วยกันว่ามันเป็นจากตรงนี้เป็นจากตรงนี้เป็นจากตรงนี้นะคะก็ต้องดูเป็นไปในรายไปนะคะเพราะว่า สวนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันนะคะบางที่โบอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะตอนนี้ร้อนมา,มากๆเลยนะคะแต่ว่าทางภาคอื่นๆนะคะอาจจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคกลางอย่างนี้อาจจะมีฝนตกหรือว่าอาจจะมะีหมอกจัดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็ต่างกันที่สภาพอากาศแบบนี้ที่โบพูดนะคะหรือว่าถ้าโบพูดผิดพ,พูดถูกยังไงก็ต้องขอโทษไว้ด้วยกันแล้วกันนะขอโทษไว้ก่อนอื่นเลยนะคะ โอเควันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องรากเน่านะคะมาพูดถึงออยอดปลายไม้นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องมีนั่นคืออะไรนะคะตอบโบมาสิ่งที่ต้องมีประจําสวนนั่นคืออะไรนะคะต้องตอบโบมาให้ได้นั่นก็คือเครื่องวัดนั่นเองนะคะนี่ไปหาซื้อได้นะคะในแอปช้อปปิ้ต่างแอปช้อปปี้ลาซาด้า e S <S ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันให้คลิกคําว่า เครื่องวัดค่า EC นะคะหรือว่าเครื่องวัดปุ๋ยเครื่องเครื่องมือวัดปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีแบบอื่นแตกต่างกันออกไปราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะมีราคาตั้งแต่400 500นะคะตัวนี้ก็มีราคาอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าบาทนั่นเองนะคะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะใช้ไม่ค่อยได้นานมันก็จะพังนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็แพรๆมันอาจจะใช้ได้นานนะคะแต่ก็ต้องอ่า มาดูวิธีใช้อีกว่าเขาใช้กันยังไงนะคะโอเควันนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าหน้าที่ยังไม่ได้พูดนะคะเมื่อกี้วัดค่าน้ําก็วัดไปแล้วนะคะซึ่งปกติโบใช้ยอยู่สามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะอันนี้อที่โบลดปุ๋ยลงก็คือโบไม่ได้ลดตามอัตรานะคะก็คือโบเติมปุ๋ยเท่าไหร่แล้วโบค่อยคนแล้วก็ค่อยวัดดู วัดดูอีกว่าเราอยากได้ค่า EC เท่าไหร่นะคะโบก็ต้องเติมปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะตัวนี้โบโบอกไม่ได้ว่าโบใส่ไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่และกล่องก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีตัวนี้อ่าเป็นคอร์สก,ก,บบก,ก็อีกแบบหนึ่งนะคะกินโอ๊กก็อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อ่ามินิคอร์สก็อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมินิคอร์สเนี่ยก็คือตัวเด็ดเลยที่ มีปัญหาเรื่องปลายยอดอ่ายอดปลายไม้นะคะก็คือลดอยู่ที่2ซีต่อน้ำ1ลิตรเลยนะคะตัวนั้นที่โบใช้นี่แหละค่ะถึงโบบอกว่าโบฟันธงอะไรสักอย่างไม่ได้เลยซึ่งมันก็แล้วแต่การวิธีการทำของแต่ละคนด้วยแล้วแต่แหล่งน้ำของแต่ละคนด้วยนะคะ แล้วแต่สภาพอากาศแต่ละพื้นที่ด้วยอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะคะว่าโบฟันทงให้เลยไม่ได้ต้องเอามาคุยกันเป็นกรณ,กรณีกรณีไปนะคะโอเคสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ทุกคนผ่านฤดูร้อนไปได้นะคะชาวปลูกผักของเรานะคะถ้ามีอะไรก็แชทเข้ามาคุยกันได้ทางเพจนะคะก็คือเพจโบสีบีพีฟาร์มเหมือนกันนะคะก็คือ อาจจะให้คำตอบได้ไม่หมดแต่ก็อาจจะมีแนวทางให้ไปปฏิบัติก็ได้นะคะเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกพักยังมีความสุขค่ะสําหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ